ไฮ่ฮันนี่สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่เกมวอลชันเดอร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับเครื่องบินนะครับแต่ทีนี้เราต้องเปลี่ยนประเทศมั่งนะมาเป็นทางด้านของประเทศเยอรมันเอาละเรามาว่ากันด้วยเรื่องของเครื่องบินประเทศเยอรมันนี้นะครับซึ่งลำนี้เนี่ยชื่อว่าจู87เป็นเครื่องบินสายไรท์บอมเบอร์นะครับก็คือบินไปแล้วก็ทิ้งระเบิดนั่นเองตระกูลจู87เนี่ยหรือว่าจู87เนี่ยมีทั้งหมด5ลำนะในเกมนี้ซึ่งในแต่ละลำเนี่ยก็จะมีปืนหรือว่าระเบิดนั้นต่างชนิดกันไปนะก็คือพูดง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดมันอยู่ต่ำลงไปเรื่อยๆหรือว่าแรงสูงไปเรื่อยเนี่ยอาวุธก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าช่วงแรกเนี่ยก็ปืนก็จะกากหน่อยนะก็ทนๆกันหน่อยแล้วกันนะในเมื่อเรามีกองทัพจู่ทั้ง5ลำแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปถล่มมันเลยครับเลยอะไรครับ Let's go โอ้โหเป็นไงเสียงเครื่องนี่ต้องบอกเลยว่าไพเราะเพราะพริ้งเหลือเกินนะกูประชดโอ้โหนี่กูเอาเครื่องบินทิ้งระเบิดมาไล่ยิงนี่มันจะเป็นยังไงวะเนี่ยจู่บีคอแล้วจู่จุ้งไปจุ้ง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 อ้าวเฮียแล้วปืนหมดโอ้โห24นัดโอ้ my god คุณนึกว่ารถถังไอ้เวนอ้าวเฮียลูกหมดลูกหมดโอ้ my god ลูกหมดมาเปลี่ยนลำมั้งลำนี้นี่เป็น20มม2กระบอกลูกปืน 1,000 นัดโอ้ my god yeah นี่คือระเบิดมึงใช่มั้ยเนี่ยมึงคิดว่าจะไปมันไปทิ้งเรือนี่เรือมันจะเป็นแผลหรือเปล่าวะ and double bomber kill him ship kill shipโอ๊ยโอ๊ย my friend help me please my friend my friend my friend help me please my friend yeah die เอ้า my friend message ไอ้รุ่นนี้นี่โอ้โหทำไมลูกปืน24นัดนี่37มม.แน่นอนมึงโดนน้องจู่แน่น้องจู่มาแล้วจ้าสวัสดีผมคือจู่87อ้าวเหี้ยเลี้ยวนี่เฮ้ยมึงจะทำกันน้องจู่งี้ดิวะ my friendจะเลี้ยวดิกูเลี้ยวยากอ้าวเหี้ยละกูตายเหี้ยกูตายกูรอดแน่โอ้โหมึงเจอเรือไอ้สัตว์เจอเรือมันไอ้เหี้ยอย่าพึ่งลงไปในน่ะโอเคมาเมื่อกี้นี่ผิดวัตถุประสงค์มันไปหน่อยนะคือมีลำนี้เนี่ยมันเหมาะกับการเอาไปทิ้งระเบิดนะครับมันไม่ได้เหมาะเอาไปการมันไม่เหมาะกับการที่เราเอาไปไล่ยิงชาวบ้านเขาถ้าเล่นแบบกูเนี่ยรับรองตายโหงนะครับโอเคพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับจู่87นะรู้สึกว่าเล่นไอ้รุ่นนี้แล้วเนี่ยกูจะเส
เสียงแหบไปเยอะเลยนะครับเพื่อว่าไปเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ครับฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าถูกใจคลิปไหนใน channel เนี่ยสามารถที่จะแชร์ไปใน Facebook ได้นะครับไม่เสียค่าบริการนะขอให้กดแชร์ไปนะครับแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างคลิปนะพูดคุยกันนะโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรนะต้องติดตามชมต่อไปนะจ๊ะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพี่บายแล้วเจอกัน